ข้าโค้งอะไรเงี้ยมันมั่นใจรู้สึกว่ารถเนี่ยมันรีดน้ำได้ดีครับยางถ้ายิ่งเกาะรถก็ยิ่งไปไวครับแล้วถ้ายิ่งเกาะรถก็เบรกได้ใกล้ขึ้นX-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653โอ้โหนี่อากาศร้อนมากหัวกระเซิงเลยทีเดียวอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวครับสปีดกราดนะครับซึ่งบอกว่าเป็นโรงแรมรถมอเตอร์ไซค์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ณหมู่บ้านทาวินทาวซอย11ของเราเนี่ยนะครับข้างๆกับสตูดิโอของสปีดชาแนลของเรานะครับไปเราไปชมกันดีกว่าว่าเรื่องราวของโรงแรมมอเตอร์ไซค์แห่งแรกของประเทศไทยนั้นมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ข้างในเขารออยู่แล้วไปครับมาถึงแล้วกับสปีดกราดครับโรงแรมมอเตอร์ไซค์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เข้ามาไม่ยากเลยใช่ไหมจากหมู่บ้านทาวินทาวเข้ามาขวามือซอย11แล้วก็ตรงเข้ามานิดเดียวนั้นเองนะครับเข้ามาจอดตรงนี้เลยก็จะมาพบกับอาณาจักรของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าในบรรยากาศตรงนี้มีรถที่มาฝากแล้วมากมายนะครับแต่ว่าความเป็นไปเป็นมาของที่สปีดกราดนะครับจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวต้องไปเจอกับ2คนนี้เลยฮะไปด้วยกันเลยไปนะครับโอ้โหนี่มีทีมงานด้วยสวัสดีครับ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 โอ้ยคนคนทั้งนั้นเลยนะครับครับผมแน่นอนเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกับพี่โบแล้วก็พี่บอมครับต้องบอกว่าเป็นผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเราได้ดีที่สุดนะฮะคำแรกเลยแนวคิดนะครับของสปีดกราดคืออะไรครับพี่มันมายังไงใช่ไหมมันเป็นมาไงใช่ไหมโฮเทลเนี่ยก่อนอื่นเลยมันต้องแยกก่อนมันมาจากสปีดชาแนลคือช่องของเราใช่ไหมครับแล้วก็แยกออกมาเป็นสปีดกราดครับสปีดกราดมันก็จะมีแบ่งออกมาทั้งหมด3พาร์ทก็คือส่วนที่เรานั่งอยู่เนี่ยที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะเนี่ยเรียกไบค์โฮเทลด้านหลังก็คือตัวสปีดกราดแล้วก็ด้านหน้าที่เมื่อกี้ที่เข้ามาเนี่ยเขาเรียกเป็นผับเป็นเรสตอรองผับเป็นเรสตอรองครับเดือนประมาณสิงหาครับประมาณนี้ก็หมายความว่าตรงที่จอดรถจะไม่ได้เป็นที่จอดรถอีกต่อไปแค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแถวเดียวนี่เอาง่ายๆวางอย่างนี้เลยสามอย่างเนี่ยวางอย่างนี้เลยใช่ข้างหน้าเนี่ยเอาอย่างนี้ต้องวางอย่างนี้ให้ภาพชัดเจนอย่างนี้ถูกไหมฮะครับร้านอาหารอยู่นี่ผับและสลองเข้ามาที่เราอยู่ตรงนี้คือไบค์โฮเทลข้างหลังคือซ่อมรถสปีดกราดนี้เลยครับผมใช่ไหมฮะบริการของเราเนี่ยร้านอาหารนะครับก็จะเสร็จในเดือนสิงหาคมคุณผู้ชมก็จะบริการในเรื่องของกาแฟหอมๆชงโดยแบบมีบาริสต้ามาบริการเพราะว่าอาหารก็จะเป็นแนวแบบเครื่องดื่มแบบมีฟองอะไรอย่างเงี้ยน้ำชามีฟองอ่ะฟองเยอะมีฟองนะครับจากทั่วทุกมุมโลกร้อยกว่ายี่ห้อแล้วก็มีใช่แล้วก็มีอาหารอาหารก็จะเป็นแนวแบบเป็นเรียกว่าเป็นแนวแบบอเมริกันบาร์บีคิว
โอ้โหนี่ต้องบอกว่าเหมือนกับสถานที่ในฝันของชาวไบเกอร์เลยนะครับก็จะมีเป็นแบบแนวแบบไส้กรอกเยอรมันเป็นริปสปาริปใหญ่ๆขายเป็นแบบฟูลแลกใหญ่ๆแฮมเบอร์เกอร์ฮอตดอกเป็นขาหมูเยอรมันทอดตีไก่แบบบัฟเฟิลวิงแต่เราก็ไม่ทิ้งข้าวผัดกะเพรานะครับสำหรับคนที่มีไว้ด้วยมีไว้ด้วยมีเอาอาจารย์เดียวก็มีมีอาจารย์เดียวด้วยคือตรงนี้มีทุกอย่างนี่คือด้านหน้าเอาไว้รองรับคนที่มานี่แหละเผื่อหิวเผื่ออะไรหรือบางคนมาไม่ใช่ว่าจะต้องมาซ่อมรถอย่างเดียวชื่อมันบอกแล้วว่ามันคือสปีดคาเฟ่ไงใช่สปีดคาเฟ่ทุกอย่างมันต้องรวดเร็วกินแบบอาหารจานเดียวมาแบบเร็วๆมันนั่งทานอะไรเวลาของสปีดคาเฟ่กับสปีดกะลาเนี่ยเปิดปิดเวลาเดียวกันไหมทุกวันเนี่ยเราเปิดเนี่ยเราเปิดเวลาเดียวกันเนี่ยคือ12 noon at night เปิดเที่ยงวันเที่ยงคืนมันให้มันพูดให้ฟังยากเลยทั้งนั้นแต่ก็ต้องยกเว้นในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมที่นั่นนั่นก็ตามกฎหมายตามกฎหมายกันว่าใช่ไหมก็คุณจะกินข้าวคุณก็มากินที่ตั้งแต่เที่ยงคุณก็มากินได้เลยใช่ไหมนะคุณจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคุณมาตั้งแต่เที่ยงได้เลยแอลกอฮอล์ขายตามกฎหมายตอนเย็นอยู่แล้วจริงๆว่าไปต้อนรับคนที่อยู่ในโซนนี้ด้วยพอเดินต่อมานี่คือเข้ามาในโซนของเราที่นั่นนี่คือไบโฮเทลไบโฮเทลทำไมต้องเป็นไบโฮเทลทำไมต้องเป็นไบโฮเทลถามว่าพี่โบ๊ทใช้บริการโฮเทลบ่อยทีนี้มันมีม่านมันมีม่านรูดไงมันมีม่านรูดนี่เรื่องจริงเนี่ยเอาเรื่องจริงพูดเล่นปะเนี่ยเราไม่ชอบม่านรูดพี่น้องพี่เขินไงผ่านเข้าผ่านออกไอ้ม่านรูดมันรถมันเข้าไปจอดแล้วเราก็จะทำแบบไม่ใช่ที่พูดเล่นตรงนี้มันทีนี้แล้วมันตอบโจทย์มาจากไม่หรอกเอาง่ายๆทำไมถึงใช้คำว่าไบโฮเทลก็บริการเหมือนโรงแรมไงใช่จริงๆชื่อมันก็เมคเซนส์นะคือแค่บอกว่าไบโฮเทลก็คือเป็นโฮเทลสำหรับไบก็หนึ่งเพราะบริการเหมือนโรงแรมคุณไปโรงแรมมีโรงแรมที่ไหนเปิดพัดลมให้คุณนอนไหมเออต้องเหมือนกันคุณห้องแอร์ก็ดีที่จอดรถห้องแอร์ควบคุมอุณหภูมิ25องศาต่อ24ชั่วโมงมันเริ่มมาจากจริงๆแล้วพี่บอยขี่มอเตอร์ไซค์กันมาตั้งนานอยู่แล้วเป็นไบเกอร์อยู่แล้วแล้วเริ่มจากตัวเราก่อนเพราะฉะนั้นต้องถามอันนี้มันจะเข้าสู่ในเรื่องของเขาเรียกอะไรแรงบันดาลใจใช่ใช่ไหมแรงบันดาลใจเลยดีกว่ามันมาจากมันไม่น่าเกี่ยวกับต้นมะม่วงนะแต่จริงแล้วมันเกี่ยวถามจริงที่บ้านเนี่ยเราขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วที่บ้านเราทำโรงรถสำหรับจอดรถยนต์ครับใช่ไหมไม่มีใครบ้านทำสร้างบ้านแล้วทำโรงจอดมอเตอร์ไซค์มันต้องทีหลังเนี่ยมันต้องมีไอ้ที่มากับบ้านเนี่ยเป็นที่จอดรถยนต์ครับทีนี้พอรถยนต์ก็หลายคันอยู่แล้วพอมีมอเตอร์ไซค์เดือดร้อนแล้วมันก็เริ่มลามออกมาพ้นหลังคาลานจอดรถแล้วเข้าไปอยู่ใต้ต้นมะม่วงแล้วทีนี้ขอนี่ยางมะม่วงยางม่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดูไม่เรียบร้อยยางม่วงมันเท่าไหร่หรอช่วงมันติดเกสรนี่ดิรันรกเลยดอกเนี่ยลงสีรถคือยางลงมาเสร็จแล้วเกสรลงมาทับอีกโดนฝนโดนแดดเนี่ยเราคนรักรถแต่ไม่ใช่รักรถอย่างมอเตอร์ไซค์ก็รักใช่ป่ะครับแล้วก็จะทำยังไงเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วไอ้ที่บาทที่จอดรถที่บ้านเรามันไม่สะดวกแล้วก็ถ้าไม่ดูแลพอวันดีขึ้นทำงานเนี่ยมาอัดรายการพอเสาร์อาทิตย์เอ้ยไปขี่รถเล่นดีกว่ามาขึ้นคอมสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าแบตหมดแบตหมดไม่ได้ขี่อาทิตย์นึงทำงานตลอดนะยางแบนแบตหมดพอเอาเปลี่ยนแบตเตอรี่พอสตาร์ทติดจะออกยางแบนอ้าวจบเลยทีนี้ไม่ต้องไปไหนกันเลยมอเตอร์ไซค์นี่คือแรงบันดาลใจที่มาจากการใช้ชีวิตจริงๆนี่แรงบันดาลใจเขาเรียกอะไรอัดอั้นอัดอั้นตันใจมากกว่าไม่มีแรงบันดาลใจแต่ว่าสร้างโรงรถก่อนสร้างโรงรถไม่มีตังค์สร้างที่นี่ก็สร้างโรงรถก่อนสร้างที่บ้านก่อนเห็นไปเห็นอยู่แบบเป็นโรงรถนะแล้วก็แบบแนวแบบปิดนู่นนี่แนวแบบกาลาดอะไรเงี้ยใช่แนวแบบกาลาดเป็นโอเพนแอร์เราครับชิวโอเพนแอร์มาเลยครับหนูเหนือมาแล้วทีนี้แมวมาอย่างเงี้ยไม่รู้มาจากไหนที่บ้านไม่ได้เลี้ยงสายฟงสายไฟก็อร่อยเลยถูกมันสรุปคือมันไม่ใช่ไงเราก็เลยมองจากตัวตนที่เราใช้เราคนรักมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเราทำเราเห็นด้วยว่าคนที่เขามีมอเตอร์ไซค์เขาก็รักแล้วก็มองไปถึงคนอื่นด้วยเพื่อนบรรดาคนรู้จักกันเนี่ยจะมีเพื่อนพ้องพี่น้องเพื่อนจะมีกลุ่มอิมมอร์ทัลที่เราขี่รถอยู่ด้วยกันอันนี้คือที่บ้านเราเป็นบ้านแล้วนะเราเป็นบ้านแบบบ้านพี่บอสอยู่นี่เป็นบ้านเป็นหลังนะบ้านเดี่ยวนะยังมีปัญหาเรื่องที่จอดเลยบางคนเนี่ยรักมอเตอร์ไซค์มากกว่าเมียเพราะนั้นเมียให้นอนห้องแอร์เลยถ้าไม่มอเตอร์ไซค์จะไม่นอนห้องแอร์ไม่หรอกจริงแล้วผมไม่เจอในอินเทอร์เน็ตแพ้ไปค้นคว้าในหนังสือเขาบอกว่าการเก็บรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ตามเนี่ยถ้าบอกว่าคุณอยู่ในห้องที่มันสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิไม่โดนแสงแดดมันก็จะยืดอายุเรื่องของลูกยางต่างๆในรถอุณหภูมิไม่เหมาะสมมันควรอยู่ที่อุณหภูมิ25ประมาณนี้25ก็กำลังเย็นนะ25กำลังดีองศาประมาณนี้ครับเราก็ไม่ใช่ประมาณนี้โอ้โห18องศามันก็ไม่ใช่ไอ้นี่มันหนาวไปไอ้นี่ชื้นไปไม่ดีชื้นขั้นแรกเลยอุณหภูมิคุมอุณหภูมิ25องศา25ถึง27อยู่ประมาณนี้24ชั่วโมง
ตั้งแต่ออกแบบนะฮะคุณจะสังเกตได้ว่าที่นี่เราออกแบบเนี่ยเราออกแบบตั้งแต่ก่อสร้างนะครับเพราะว่าตัวผนังเองก็ตามหรือว่าพื้นเองก็ตามได้ถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับให้มาเป็นการาจเป็นโรงแรมโดยเฉพาะเราไม่ได้ออกเราไม่ได้เอาจากสถานที่อย่างอื่นแล้วมาดัดแปลงเราสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นที่เก็บรถโดยเฉพาะคือเราตั้งใจตั้งใจทำตั้งใจทำมาเป็นไมโครโฮเทลจริงๆเลยต่อก็มีในเรื่องของการเซอร์วิสนี่ก็มาจากชีวิตจริงเหมือนกันหลายคนซื้อรถใหม่ครับสมมติว่าทุกวันนี้ก็ไปออกรถมาเลยยี่ห้ออะไรก็ได้เขามีเรื่องของวารันตีถึงเวลาปุ๊บขี่พอ 5,000 โลต้องเข้าศูนย์โอ้ยนี่มีเวลาทำไงดีสมมติว่าสมมติเนี่ยคือตามหลังไม่ต้องทำอย่างนี้ไหมจริงๆแต่เราอ่ะจะมีเวลาไหมชีวิตจริงมันอย่างนี้ไงที่สาวพอเนี่ยตอนทำงานครับไม่มีเวลา9โมง6โมงเย็นเลิกบางทีจัดรายการเลิกเที่ยงคืนศูนย์บริการพวกนี้เขาก็มีบริการเหมือนกันโทรไปเรียกรถมารับได้ก็มีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรนะฮะแล้วบางทีรถกว่าต้องจองคิวไงแต่ว่ารถมันก็ไม่เพียงพอเพราะลูกค้าเขาเยอะใช่จำเป็นก็คืออีกอันนึงก็คือจัดเกินตัวเองเลยขี่ไปที่ศูนย์ทิ้งรถไว้เสร็จเรียบร้อยนึกภาพเลยคนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องมีแจ็คเก็ตมีถุงมือมีหมวกกว่าจะไปถึงถึงแล้วอ่ะถึงแล้วรถจะเก็บอะไรยังไงที่ไหนแล้วต้องถืออย่างเงี้ยออกมายืนเรียกแท็กซี่ให้ใส่หมวกนอกแท็กซี่ก็ไม่ใช่อ่ะนั่งกับร้องอ่ะพี่สภาพพี่มันอุจจาระเกินเออหอบอะไรพลุงพลังก็เกิดไอเดียขึ้นมาบริการเราดูแลรถให้คนที่รักรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันอีกอย่างนึงหลายคนกังวลนะเวลาคุณขี่รถท่องเที่ยวต่างจังหวัดพวกผมเป็นพวกมือทัวริงไงเวลาคุณขี่รถต่างจังหวัดคุณเคยรถเสียต่างจังหวัดปะรถเสียจากจังหวัดนี่มันชีวิตมันเคว้งมากมันหมดอนาคตเลยนะคุณไม่รู้ทิศทางอะชีวิตเลยนะคุณจะยังไงคุณจะเดินหน้าคุณจะเอารถฝากเขาไว้คุณจะเอารถกลับบ้านยังไงครับคุณจะทิ้งรถไว้ใครจะคนมาเอาแล้วจะกลับบ้านยังไงถูกป่ะบางทีกว่าจะรอศูนย์แบบโอ้โหติดต่อแล้วยิ่งวันเสาร์ที่ด้วยปิดงานเข้าใช่ทำไงอะที่นี่ครับที่นี่หมายความว่าไงก็ผมก็ออกรถตู้มา2คันมีรถรับส่งฮะรถรับส่งมีบริการเค้าเรียกว่ารถไซด์แอสซิสต์ครับที่ตลอด24ชั่วโมงมาโฮเทลคือคุณมีรถเอารถมาซื้อเมมเบอร์กับเราเอารถมาจอดที่นี่ครับรถมาจอดที่นี่เป็นเมมเบอร์กับเราปุ๊บทีนี้คุณมีหน้าที่ขี่อย่างเดียวครับวิธีการก็ทําไงคุณมาตัวเปล่าเลยเพราะว่าที่นี่มีล็อกเกอร์สําหรับเก็บหมวกน็อกเก็บเสื้อไรดิ้งเกียร์ทั้งหมดถุงมือรองเท้าบูทเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกาดเรามีล็อกเกอร์บริการก็สมมติของมันได้อยู่นี่เลยเพราะนั้นคุณก็มาตัวเปล่าเหมือนเลิกงานปุ๊บธรรมดาสมมติคนทั่วไปออฟฟิศเลิกกี่โมงสี่โมงเหมือนคุณไปฟิตเนสอ่ะครับห้าโมงอยากจะขี่มอไซค์เย็นวันศุกร์เฮ้ยชิวๆต้องกลับบ้านก่อนเฮ้ยโหกลับไปเดี๋ยวเจอเมียทำไมต้องกลับพร้อมหมวกล็อกอยู่บ้านใครจะหมวกแล้วทำไงอ่ะรถก็จอดอยู่ที่บ้านบ้านราชพฤกษ์กว่าจะถึงทำงานอยู่สีลมกว่าถึงบ้านสามทุ่มไม่ได้กลัวกลับไปออกมาไม่ได้โดนกักอีกแล้วกลับไปจะออกได้ป่ะยังไม่รู้สองก็คือกว่าจะแต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยออกมากว่าจะนัดเพื่อนเจอกันกว่าจะได้ไปขี่ต้องวนดึกไม่พอผากลับขี่กลับเข้าไปบ้านนี่กี่โมงอะเนื้อเพียถูกป่ะไม่รู้แล้วก็รถเสร็จปุ๊บสักกระเบือบินออกมาอีกแล้วก็คือคนที่ขี่กลับมาก็เหนื่อยแล้วจอดทิ้งอย่างเดียวบางทีหมวกกันน็อกยังวางอยู่บนแฮนด์เลยยังห้อยอยู่ตรงแฮนด์เลยอยู่ไงอยู่งั้นด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นที่เนี่ยเอารถมาจอดมีพนักงานก็ทำงานเสร็จก็จอดรถข้างหน้าไงเอารถขับรถมาขับรถมาถึงพวกคุณรถคุณมาล้างเลยข้างหลังคือในส่วนของสปีดคาเฟ่เลยก็แล้วแต่จะไปจอดได้ได้มันนั่งกินที่ไหนสปีดคาเฟ่ก่อน50 คันใช่เริ่มแต่สปีดคาเฟ่ก่อนเลิกงานที่กี้กำลังบอกอะเลิก5 โมงมานั่งกินก่อนนิดนึงกินข้าวกินปลาให้อิ่มปุ๊บช่วงเนี้ยก็คือช่วงที่แจ้งที่นี่ไว้ที่นี่ก็เอารถออกไปล้างตรวจเช็คเที่ยงทำงานเสร็จปึ๊บโทรมาฮัลโหลเย็นนี้จะไปขี่รถเล่นนะแจ้งไว้ล่วงหน้าหน่อยล่วงหน้านิดนึงเจ้าหน้าที่เราโทรมาหาโอเปอเรเตอร์เราก็บอกเลยว่าเดี๋ยวคุณตู่วันนี้ 18:30 นจะมาขี่รถไปจองโต๊ะให้ด้วยนะสปีดคาเฟ่3ที่พี่กับกวนเดี๋ยวจะเข้าสั่งอาหารล่วงหน้าอะไรก็ได้สั่งอาหารล่วงหน้าจริงๆก็เป็นที่นัดพบได้นะได้ใช่ไหมสปีดคาเฟ่เนี่ยใช่ก็ที่เมื่อกี้ถึงบอกโยงไปว่าถ้าเกิดจะขี่ไม่มีใครขี่คนเดียวหรอกมอเตอร์ไซค์เขาต้องนัดกันเนี่ยมันนัดที่นี่ก็ได้ถูกนัดที่นี่ก็มากินข้าวกินปลาเลยพอถ้ารถทุกคนจอดอยู่ที่นี่ยิ่งง่ายเลยครับโทรมาทีเดียวคนเดียวโทรเลยดูรถคันนี้ทะเบียนนี้คนเมมเบอร์หมายเลขนี้ปุ๊บครับต่อโต๊ะตู่คุณก๊อฟสี่ที่มาแล้วนะบ้าไปจะมาแล้วเนี่ยปุ๊บจะออกคลิปแล้วก็นั่งกินข้าวรอรถเสร็จปุ๊บคือรถมันพร้อมอยู่แล้วล่ะเขาจัดการให้เรียบร้อยแล้วกินข้าวเสร็จปุ๊บเข้ามาเปิดล็อกเกอร์จะอาบน้ำก่อนไหมหรือจะถ้าอาบน้ำเรามีห้องอาบน้ำมีห้องน้ำด้วยมีห้องอาบน้ำทั้งหนึ่งตัวคุณมาบอกเจ้าหน้าที่เราเจ้าหน้าที่เตรียมเป
เตรียมผ้าเช็ดตัวเตรียมเมื่อตัวให้คุณก็เอาผ้าเช็ดตัวเดินไปเลยพร้อมเสื้อผ้าไปอาบน้ำให้เรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยทิ้งผ้าเช็ดตัวให้เรียบร้อยแล้วคุณก็แต่งตัวเป็นไรนี่เกียร์มาเลยเอาเสื้อผ้าที่คุณใส่ไว้ในล็อกเกอร์ใส่แจ็คเก็ตพอคุณแต่งตัวเรียบร้อยใช่ไหมคุณเตรียมพร้อมรถจะขี่เรียบร้อยปุ๊บมันจะมีเจ้าหน้าที่ของเราครับมารับลิฟต์ตู่ก่อนที่ตู่จะขึ้นมาคล่อมรถเนี่ยพอตู่ขึ้นมาคล่อมรถเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่จะบอกเลยว่าคุณตู่ครับขณะนี้รถคุณตู่เนี่ยนะฮะวิ่งมาอยู่ที่ตอนนี้หลักกิโลอยู่ที่ 2,885 กิโลหรืออีก 1,485 กิโลต้องเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องนะครับยางตอนนี้ตัดอัตรา 100% หรืออยู่ที่ 85% ดอกยางนะครับของเหลวตรงนี้เหลืออยู่ที่เท่าไหร่เติมของเหลวให้แล้วนะครับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่โซ่น้ำมันเครื่องโซ่ตึงไหมตรวจเช็ค30กว่ารายการมาตรวจเช็คก่อนแล้วก็ล้างแบบรถหล่อเลยไม่ต้องไปแวะล้างที่ไหนอีกมาวัดขี่ไปเลยไปขี่ไปแล้วคุณก็จะบอกว่าคุณจะกลับมากี่โมงคุณจะบอกว่าเดี๋ยวพี่ตู่กลับมานะตีหนึ่งเดี๋ยวพี่กลับมารถมาคืนนะใช่ป่ะตีหนึ่งก็ได้ตีหนึ่งคุณก็กลับมาสิไม่มีปัญหาคุณก็กลับมาคุณก็เอารถกลับมาคืนก็จะมีเจ้าหน้าที่รับรถคุณก็มาส่งรถเสร็จคุณก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาจอดมาจอดทิ้งไว้ข้างหน้าเลยมีเจ้าหน้าที่รับรถเขามีเจ้าหน้าที่รับรถแล้วมาถึงคำถามเมื่อกี้เมื่อแบบมีการดูแลของเมื่อมีการดูแลตู่แล้วนะแล้วนี้คราวนี้รถตู่จอดที่นานเนี่ยจะดูแลรถตู่ยังไงอ่ะแบบบางทีแบบรถเนี่ยเหมือนยางเยินในกรณีที่จอดทิ้งไว้นะครับขั้นตอนการดูแลของเราเนี่ยเราจะมีเรื่องของการเสียบชาร์จของรถเป็นรอบหมุนเวียนสับเปลี่ยนเราใช้ C-Tech เราใช้รถทุกคันจะมีอุปกรณ์มาตรฐานคือสมัครเมมเบอร์คุณจะได้ C-Tech เป็นอุปกรณ์ชาร์จเทคโนโลยีเป็นอัจฉริยะมาจากประเทศสวีเดน2นะครับใน1รอบอาทิตย์เนี่ยจะมีช่างเมนเทนแนนซ์ทำการวอร์มรถก็คือทำการขยับรถมูฟรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องด้านนอกแล้วก็ขี่หมุนวนอยู่ภายในบริเวณในคันนี้ในสปีดก็หลังคือมันต้องมียืดเส้นยืดสายบ้างคือในเมมเบอร์เนี่ยบอกแล้วเมมเบอร์ปีนึงอ่ะมันมีล้างได้ซีเทคตัวนึงนะล้างรถ12ครั้งอ่ะเดือนละครั้งอ่ะเพราะนั้นรถจอดอยู่นี่ถึงจะไม่ได้ขี่ยังไงก็ต้องมูฟรถออกไปล้างเราไม่ได้ล้างข้างในนี้รถเฉยๆน้ำหนักรถเยอะนะอันแน่นอนยางมันกดๆอยู่แล้วที่เดียวนี่ขยับให้ตลอดมีการมูฟเมนต์รถทุกๆ2วันขยับเข้าขยับออกดูแลให้ครบแล้วก็ปัดฝุ่นทุกวันเพราะห้องนี้เป็นห้องปลอดฝุ่นเงาตลอดดิใช่เงาตลอดเลยที่นี่มันก็เป็นกึ่งๆโรงแรมกึ่งแกลเลอรี่ด้วยล่ะยังไงก็ต้องเอาเพราะว่าเราใช้ร่วมกับเซิร์ฟซิตี้นะครับซึ่งเป็นน้ำยาทำความสะอาดขัดเคลือบเป็นดีเทลลิ่งเลยนะเซิร์ฟซิตี้ที่วันนั้นที่มีงานมีติ้งที่เขาเอารถเงาเงามาเลยนะเป็นน้ำยาเดี๋ยวไปเดินดูในรถเนี่ยคันนี้ที่ใช้เซิร์ฟซิตี้หมดคือต้องบอกว่าน้ำยาเซิร์ฟซิตี้เนี่ยมันเป็นน้ำยาที่ดังมากในแคลิฟอร์เนียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ตัวเจ้าของเซิร์ฟซิตี้เป็นนักเล่นรถมาก่อนแล้วใช้น้ำยาทุกยี่ห้อในโลกก็มาผลิตน้ำยาสำหรับรถตัวเองแต่นี่ยังเล่าไม่หมดนะไม่หมดไม่หมดเพราะเมื่อกี้นี่เขาบอกขี่กลับมาปุ๊บแล้วทำไงกลับมาปุ๊บก็คือทิ้งรถไว้ไลดิ้งเกียร์เข้าล็อกเกอร์อาบน้ำครับอาบน้ำทำไมรู้ป่ะกลับบ้านไปที่บ้านก็ไม่รู้ว่าไปขี่รถมาไม่ใช่มาแบบหูเหงื่อท่วมเลยในกรณีที่ไม่อยากให้รู้นะเสื้อผ้าที่คุณไปขี่รถมาไลดิ้งเกียร์ใส่ถุงไว้จะส่งซักแห้งได้ไหมโอ้แต่จริงๆถ้าอาบน้ำที่นี่นะก็ห้ามที่จะเขาเรียกอะไรหอมๆนะเพราะเดี๋ยวกลับไปอาบที่ไหนมาได้กินก็ต้องมีมาไม่ทาแป้งที่สะดือแล้วกันนะไม่มีปัญหาหรอกแล้วรถเนี่ยอยากแอบบอกอีกนิดนึงที่เนี่ยนะจริงๆแล้วข้อมูลของลูกค้าเนี่ยเป็นความลับนะใช่ไหมสุริยุคุณจะมาถามว่ารถคันนี้รถใครผมไม่บอกนะตอบไม่ได้จริงไหมยังไม่ได้ทะเบียนเฉยๆเขาเรียกว่าจะไปตอบรับกับบางคนที่ผบ.ทบ.ที่ห้ามในเรื่องหนึ่งที่เคยได้ยินมาว่าสมาชิกทุกคนที่มาฝากรถเนี่ยจะสามารถเห็นได้จากวงจรปิดจริงป่ะจริงจริงก็ดูผ่านมือถือสเตตัสเข้ามาดูได้โอ้ไม่ธรรมดาพี่ไปดูคุณดูไปดูรถกันไปดูรถสวยๆที่เรานั่งอยู่นี่คือที่นั่งชุดเราแขกเห็นไหมเราเน้นสไตล์เห็นไหมต้องเป็นหลุยต้องหลุยยังรู้ครับต้องให้นั่งสบายๆเวลาช่วงที่มานั่งเล่นนั่งรอรถอะไรเงี้ย